อชผมไม่เคยรู้จักแล้วจะไปซื้อได้ยังไงครับคือกองทุนออมเพื่อการแห่งชาติเนี่ยเขาจะขายเนี่ยจริงๆเหมือนกับทางแบงก์ก็มีมันจะ 13,200 ครับเขาจะแคปไว้สำหรับผู้มีรายได้น้อย Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้มอชกองทุนออมเพื่อการแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นของสำหรับของประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่ต้องการออมแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบของบริษัทมีด้วยเหรอมีครับก็สมมุติผมขออนุญาตนอกเรื่องกอชผมไม่เคยรู้จักแล้วจะไปซื้อได้ยังไงครับจริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆมันจะมีคือกองทุนออมเพื่อการแห่งชาติเนี่ยมันจะเขาจะขายเนี่ยจริงๆเหมือนกับทางแบงก์ก็มีแต่ว่าเราต้องผมเข้าใจว่ามันจะ 13,200 ครับเขาจะแคปไว้สำหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งสมมติว่าอย่างเราพนักงานบริษัทเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่มีสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปทำอย่างอื่นแทนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเขาจะมีตัวเล่นอื่นให้มากกว่าใช่อันนี้สำหรับให้กับลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปซึ่งจะเป็นการออมที่ไหนต้องมีรายได้แล้วก็ไม่ได้เข้าระบบอะไรคนที่ไม่ได้เข้าระบบไม่เข้าระบบไม่ที่ไม่ได้เข้าโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องของเราเมื่อกี้ไม่อยู่ในสคริปต์ผมถามอะไรเนี่ยไม่อยู่ในสคริปต์ครับโอเค Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้ม